สวัสดีครับกลับมาพบกับคุกที่มาอีกแล้วนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยท้องเริ่มเมาแล้วเมื่อกี้ก็คือบ่อยหมดแล้วนะเรื่องการแล่ปงแล่ปลาหาทะเลจบแล้วแต่นี่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพคือเชฟบอกว่าคุณจะทำให้มันขายได้แบบจาน500อ่ะหนาไม่ง่ายนะเอางี้ดีกว่าไปให้เขาเลยดีกว่าทำยังไงครับเชฟอธิบายเราจะทำวันนี้เราทำเมนูตับหมูทอดกระเทียมผมก็เห็นแล้วที่คุณทำมาไม่ทอดน้ำมันหรอน้ำมันเราทอดแล้ว อันนี้เราซื้อตับมาจากแมคโครเลยง่ายๆแบบไม่ต้องไปนั่งเลือกตับตรงตับแป้งไม่ตั้มรู้ไหมว่าทำไมผมถึงเลือกเมนูนี้มาไม่รู้ครับก็มึงเสือกบอกว่าอยากสร้างอาชีพนี่คือเมนูที่ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบจากขีดละ9บาทกลายเป็นขีดละ40คือเปลี่ยนได้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเห็นภาพก็คือจากโลละ90เป็นโลละ400 500ได้ใช่นี่เลยมาดูเอาตับหมูมานะเริ่มต้นเอาผังผืดออกก่อนตรงนี้ด้านล่างก็จะมีผังผืดใช่ไหมเป็นมาเป็นคั่วงี้ไหมตัดตรงผังผืดออกให้หมดอันนี้เดี๋ยวจะตัดคือถ้าเจอผังผืดก็เอาออกให้หมดให้เหลือแต่ตับแดงๆใช่เพราะตัดผังผืดมันจะทำให้ตับเหนียวหั่นให้มันแล้วแต่ความพึงพอใจแต่โดยส่วนตัวชอบความที่ใหญ่อลังการเราก็จะหนาหน่อยอย่างนี้โอเคครับหั่นเข้าไปแล้วก็เอาตับลงมาอันนี้ใส่มาหมักไว้ก่อนดูละเอียดละเอียดไปเพิ่มเมนูที่ร้านจะได้เลยใช่ป่ะใช่เพราะว่าอันนี้คือทุกวันนี้เราร้านดังๆขายจานละ500ตายแล้วร้านอะไรนั่นอ่ะไม่รู้พูดได้ป่ะไม่รู้แต่กรรมวิธีที่เราเอามาให้วันนี้เนี่ยคือมันเป็นวิธีการที่คุณอยู่บ้านก็ทำได้แต่เดี๋ยวจะอธิบายหลักการให้ฟังก่อนว่าเราจะต้องทำยังไงหลักการแรกของเราคือเราจะทำตับให้เด้งสิ่งนี้มันจะต้องเด้งเนี่ยตับมันจะเด้งได้ยังไงครับคุณรู้ไหมทำไมตับถึงไม่เด้งวะถ้าทำไมเวลาตับสุกแล้วไม่แข็งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดเวลามันแข็งตัวมันก็จะแข็งไงเราเอาเลือดมาต้มน้ำร้อนเลือดมันแข็งแปลว่าถ้าเกิดว่าในตับมันมีเลือดแม่งต้องแข็งสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องเอาเลือดออกจากตับให้ได้เยอะที่สุดแล้วเอาอะไรใส่เข้าไปแทนถ้าเป็นหมูเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำไม่ก็ผงฟูใช่เราต้องใส่น้ำเข้าไปแทนมือเอามือฉีดน้ำฉีดเพราะน้ำฉีดอย่างนี้ไหมฉีดไปเรื่อยๆให้ตับมันหมุนเพื่อจะให้เลือดเนี่ยมันออกจากตับมันเหมือนเข้าเครื่องปั่นมันก็ทำเหมือนกับปั่นนี่แหละแต่เราใช้มือเราเนี่ยแหละนี่พูดตรงๆนะไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะปกติถ้าเป็นครัวจีนกล้าพูดเต็มปากขยำแป้งมันขยำน้ำแช่แป้งมันก็ระดับหนึ่งแต่อันนี้คือฟู้ดไซด์เลยนะบอกให้ใช่ขอตะกร้าดูหน่อยจากตะกร้าหน่อยก็ได้เป็นอารมณ์น้ำวนเฮ้ยนี่ความรู้ใหม่นะคุณต้องจดนะวันนี้คุณก็ล้างใช่ป่ะผมก็เทออกจากประสบการณ์น่าจะประมาณ5รอบคุณต้องฉีดให้มันวนไปก่อนเลยวนเดี๋ยวจะสอนให้ว่าดูไงถึงจะรู้ว่าเลือดแม่งออกตอนนี้นะสิ่งที่ต้องดูใช่ป่ะอ่ะดูนี่ดูตับก่อนซีดละดูผิวมันเนี่ยเห็นไหมเลือดมันออกไปเพราะเลือดมันออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรูคุณถูกไหมมันเป็นรูคุณแปลว่าเลือดมันออกจากเนื้อตับคุณปั่นอีกสัก4รอบครับเป็นตัว3รอบปั่นก่อนโอ้แต่สีนี้สุดยอดเดี๋ยวเราออกกันมาเราออกอะเดี๋ยวเราเอาใหม่คราวนี้เราก็จะทำการดึงน้ำออกไอ้ดึงเลือดออกนิดหน่อยขอบ่งพูดหน่อยจ้ะยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้ถ้าเกิดสปอนเซอร์เข้าไปจ่ายเชฟขี้เมานะผงฟูนี่ช่วยอะไรครับเชฟผงฟูโดยหลักการเนี่ยโซเดียมไบคลอไรด์เนี่ยคือการสร้างแรงดันในน้ำให้มวลน้ำแม่งหนาการใส่ผงฟูก็คือการดึงน้ำกลับเข้าไปในเลือดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราขยำอย่างนี้มันก็จะทำให้เลือดที่อยู่ด้านนอกแม่งออกมาก่อนเราอาจจะต้องใช้ผงฟูครั้งหนึ่งเพื่อจะดึงน้ำกลับไปแต่เราต้องดึงเลือดด้านขอบออกมาก่อนเพราะเราต้องขยำมันดูก่อนนะพอเราผงฟูปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกลับมาเต็มไม่มีรูแล้วไม่มีรูแล้วนี่มันเต็มแล้วไหมแล้วก็ขยำเอานี้เอาเลือดด้านข้างออกก่อนเดี๋ยวล้างอีกสัก3ทีพอล้าง3ทีเสร็จพอเราล้างเสร็จปุ๊บเราก็เอาตับเพราะมันเป็นรูใหม่เป็นรูอีกรอบนึงจนแบบสะอาดขาวละแล้วเราก็ใส่ผงฟูดึงน้ำเข้าไปเต็มๆแต่เราตอนที่เราดึงน้ำเข้าไปเราอาจจะต้องใส่น้ำแข็งเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีนึงขอปั่นอีก3รอบก่อนไอ้นี่หลังจากอีก2รอบนะเมื่อกี้เป็นเสร็จประมาณ5รอบอ่ะง่ายๆเลยเป็นรูนี่เลยใหญ่เลยนะอันนี้เราก็ใส่ลงไปคราวนี้กับวิธีการต่อไปก็คือเราจะเอาน้ำดันเข้าไปในเนื้อตับเราทำยังไงเอาน้ำกลับเข้าไปใช่อย่างแรกเราใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเพื่ออะไรน้ำแข็งไม่ให้มันสดนะเพื่ออะไรน้ำแข็งเนี่ยถ้าคุณมันให้น้ำมันดูดเข้าไปมันจะได้อุ้มแบบเต็มมันเย็นใช่มันต้องเย็นมันถึงจะดูดมันเหมือนว่าเราไปแช่เย็นอะแล้วพอมันละลายน้ำมันคายออกใช่แต่ถ้าตอนที่มันจะดูดเข้าไปเราต้องเอาน้ำเย็นใส่เข้าไปมันจะทำใส่ให้มวลในน้ำมันเย็นกว่าเวลาน้ำเข้าตับมันจะเข้าเร็วมั้ยเข้าเลยเข้าเลยแป๊บเดียวนี่มันเต็มเมี้ยเมื่เป็นความรู้ใหม่อีกครั้งนึงแล้วเราก็ใส่ผงปูลงไปนิดน้อยถึงปานกลางแช่ทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีแล้วแต่ความพึงพอใจของคนชอบนานมากก็ขาวมาก
อันนี้คือตับที่ผ่านการแช่มาอย่างยาวนานไม่เดี๋ยวก่อนขอแซงอีกนึงเพื่อนๆทางบ้านตอนนี้พูดอะไรใช่ไหมพี่อะไรกูไม่ทำแล้วใช่ที่มึงหาเงินได้แต่กูบอกเลยว่าหาเงินหาเงินได้วิธีการนี้คือวิธีการที่หาเงินได้ถ้าคุณคิดว่ามันยุ่งยากเกินไปคุณก็กลับไปขายจานละ80เหมือนเดิมใช่แต่ถ้าคุณอยากได้จานละ500คุณต้องทำแบบนี้ถูกนี่คือทางเดียวที่คุณจะได้แบบนี้ถ้าไม่ทำวิธีนี้มีอีกวิธีนึงใช่ไหมใช่เชฟบอกไหมครับบอกบอกไหมบอกคุณต้องกดไลค์กดแชร์เยอะแล้วแล้วก็ไปกดไลค์กดจ้าสมุดด้วยต้องจ้าสมุดด้วยบ้านปลูกไข่ดองด้วยมีวิธีรัดรัดก็คือยุคสมัยนี้เกิดขึ้นแล้วคืออะไรครับตอนที่เราใส่น้ำไม่ต้องฉีดงั้นเราเอาก๊าซคาร์บอนก๊าซคาร์บอนก็คือมันเป็นถังเหมือนก๊าซที่เราทำน้ำโคกใช่ป่ะฉีดไปเลยทีเดียวจบเลยจบไม่ต้องใช้เวลานานอีกแล้วเวลานานอีกแล้วมึงนี่คือวิสัชอาหารที่มันก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวไปทำให้ดูว่าตับทอดกระเทียมมันทำแบบไหนสูตรใครก็สูตรใครแล้วแต่ความชอบแต่เดี๋ยวจะไปทำให้ดูว่าเวลาทำตับทอดกระเทียมต้องทำแบบไหนถึงจะทำให้ตับออกมาแบบว่า Juicy. นิ่มนิ่มสุดแล้วกันเนาะนิ่มสุดนิ่มสุดเริ่มต้นยังไงครับไฟอ่อนมันไฟอ่อนคือตับนี่มันห้ามไฟแรงมันต้องไฟอ่อนๆนุ่มๆลงไปก่อนจ้าลวกลวกก่อนนิดนึงลวกไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆสุกสักประมาณ 20% พอตับนี่จริงๆจริงๆตับต้องบอกก่อนว่าสุกยากนะอันนี้คือนิดเดียวก่อนพอเลยจับมือเลยใช้ดูเท็กเจอร์โอ้โหนะนิ่มเลยนุ่มมากแต่ว่าข้างในยังไม่สุกหรอกใช่ไหมข้างในก็ยังข้างในไม่สุกดุกไม่สุกใช่ไหมอยากรู้เอามีดมามีดมาเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยว่าข้างในสุกประมาณไหนเผื่อบางคนแบบไม่ฉันจะถีบนะใช่เพราะสับตับมันสุกยากนะบอกให้แค่นี้ดิบเลยดิบเลยดิบเลยลุยต่อไปเริ่มงานไปเปิดไฟถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบร้านชื่อดังไปอ่อนอ่อนไปอ่อนอ่อนกระเทียมสีสวยแล้วคุณได้อยากได้แบบมั่วซั่วแบบเราใส่แม่งไปเลยเอาเชฟเอาแบบเชฟโน้ตดีกว่าก็ต้องสโลว์คุกค่อยๆเอาน้ำออกมาดูว่าคุณอยากได้แบบให้กระเทียมมันออกมาแห้งหรือไม่แห้งแล้วดูตับฉันดีนะถ้าคุณลวกเสร็จอันนี้มันไม่มีเลือดค้างออกมาเลยมันจะไม่มีเลือดไหลออกมาอีกถูกไหมแปลว่าเลือดหมดเพราะแบบว่าคุณหั่นออกมาแล้วเลือดมันลวกเสร็จนิดนึงแล้วออกมาแล้วแม่งเรายังเห็นว่ามันมีเลือดออกมาแปลว่าเลือดไม่หมดเลือดออกไม่หมดคราวแน่นอนถูกป่ะล่ะดังนั้นหั่นออกมามันไม่มีเลือดไหลออกมาเลยพอมันลวกไปแล้วมันต้องมีเลือดออกมานี่คือเทคนิคการดูนะว่าเราดูว่ามันแบบเราทำมาดีแค่ไหนอะแค่ไหนแล้วเออคราวนี้เนี่ยเราอยากให้ตับมันสุกสำหรับผมแนะนำให้ไฟเบาหน่อยไฟเบาหน่อยประมาณนี้ไฟเบาคือเบาเขาเบาเราไม่เหมือนกันหรอกเอาไฟบ้านคุณเบาอะไฟเบาหน่อยเพราะว่าเกิดว่าไฟแม่งเข้มเกินเวลามันทำมาตับมันจะสุกเร็วเกินไปแล้วมันจะต่อไปที่ต่อไปจะสีไม่สุกเราต้องไฟเบาอย่างนี้ค่อยๆสโลว์คุกคนไปรอช้าๆรอช้าให้ตับมันค่อยๆสุกอันนี้คือเบาไฟแล้วนะเบาไฟแล้วนะเพื่อให้ตับมันได้ทอดของมันใช่ไหมใช่คือมันจะต้องสุกด้วยความร้อนทั้งหมดมันสุกเร็วข้างนอกอ่ะผิวตับมันจะไหม้เป็นสีขาวอะไรนะที่แบบทอดมาแล้วเป็นขอบคนละเลเยอร์เราต้องการเนื้อแบบเนียนนุ่มไม่ใช่เหรอเด้งๆไงสวยเออถ้าเกิดว่าไฟแรงเมื่อไหร่ก็เลือกคุยกันคราวนี้ก่อนเราขึ้นแล้วก็ขอไฟสักดอกให้สีได้คราวนี้ก็เลิกคุยเสร็จเฮ้ยเร็วมากเร็วมากเทตับเอาน้ำมันขึ้นไปตับออกมาตรงนี้ก่อนแป๊บนึงขอเดี๋ยวไปทีนี้ก็จะคุกน้ำซอสสักนิดนึงใช่ไหมใช่เราต้องปรุงรสไหมเหรออ่านี่จะเป็นสไตล์ควนจีนเลยนะแข็งแข็งถ้าเป็นสไตล์ควนจีนจะเป็นอย่างนี้นะครับคือทอดทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมาผัดซอสอีกทีเหยาเหยาเหรอเหยาเหยาเขาเรียกเหยาลวกน้ำมันแต่ถ้าเป็นคนไทยเมื่อกี้เขาใส่ซอสไปเลยเลยใส่ไปเลยแล้วมันก็คันก็จะแฉกขึ้นไปแล้วไอ้ตัวกระทงกระเทียมก็จะแบบแปลกๆเออนี่ก็เป็นกระเทียมนี่เป็นถ้าคุณอยากได้กรอบหน่อยคุณก็เร่งไฟมันขึ้นอยู่กับว่าความชอบของคนแล้วเราใส่พริกไทยพริกไทยชอบเท่าไหร่ใส่เท่านั้นเห็นเท่าไหร่ใส่เท่าที่ชอบจัดไปแล้วก็ใส่น้ำมันหอยช้อนถ้าเกิดคุณชอบอยากได้แบบร้านชื่อดังอย่าไปใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วแทนใส่ซีอิ๊วนี่มันสูตรเราต้องใส่อย่างนี้แล้วเราก็โรยน้ำตาลนิดหน่อยปรุงรสน้อยมากน้อยมากเพราะว่าเพราะซีอิ๊วเขาดีใช่ไหมไม่ใส่เลยกูใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาตอนนี้ก็เปิดไฟแรงกันเลยเมื่อกี้นะมีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลนิดเดียวเองแล้วก็พริกไทยเยอะเออพริกไทยมันต้องหอมๆครับเสร็จแล้วแซ่บโอ้โหรวดเร็วทันใจวัยรุ่นเอาช้อนซ้อมมาแซ่ดูครับตับสุกหนาๆก็สุกโอ้โหดูดินี่ชิมได้เลยมั้ยกินเลย
ดูครับสุกไม่สุกครับข้างนอกนี่มันเด้งข้างในจุยซี่รสชาติมาอ่อนๆอ่อนๆเลยรสชาติมาอ่อนๆตอนนั้นต้องเกลี่ยกระเทียมอีกขอบนอกมันก็จะเด้งหัวไม่มีเอ็นติดไม่มีกระทงกระเทียมนะเออเราเคี้ยวไปเลยเพราะเราทำอ่อนอยู่สุดนะมันจุยซี่นุ่มมากเจ๊บเจ๊บกินมากูต้องตัดไว้เพราะว่ากูต้องแบบโชว์ให้ลูกรู้ว่าเฮียมันไม่ใช่แบบตับที่มันแบบมันเด้งงอนไม่สุกมันสุกผมอ่ะนะข้างในคือมันสุกแล้วเนี่ยมันไม่มีเลือดแล้วไงมันเด้งข้างนอกข้างในเนี่ยมันจะนุ่มๆจุยซี่มากกระเทียมอยากได้เค็มๆมันอ่อนบอกเลยอยากได้เด้งๆทอดนานๆทอดนานใช่เอ้ยทอดนานแค่นั้นจบลองไปทำกันดูเมนูนี้รับประกันความพอใจมีขายครับที่ร้านมีขายไหมครับมีครับนี่มีขายด้วยไม่อยากทำเองมาร้านไหนบ้านปูไข่ดองบางนาสาย2ใช่มั้ยพี่ใช่เสียบทุกเมนูบอกเลยไปครับไปแล้วก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้เรียกได้ว่าได้ทุกอย่างเลยไม่รู้กี่คลิปเนี่ย 2-3 คลิปเลยมั้งเนี่ยตามนั้นความรู้เพียบไปหมดแล้วก็วัตถุดิบดีๆหาได้ที่ไหนรู้แล้วนะนี่เลยหันไปหน่อยเจ้าสมุทรเฟรเซอร์แปลว่าไอ้ลูกอมนี่กินใช่ไหมเฟชเชอร์แมนทำมาแล้วเฟชเชอร์สดที่สุดสดที่สุดมากกว่าสดที่สุดมากกว่าสดที่สุดคือที่นี่นะก็คือเจ้าสมุทรนะเฮ้ยก็มีสโลแกนสดเท่าจะมีสดกว่าไม่มีแน่สดกว่าไม่มีแน่สดเท่าจะมีสดกว่าไม่มีแน่สดกว่านี้ต้องแดกบนเรืออย่างเดียวสดวันนี้ก็ต้องแดกไอ้น้ำแดกไอ้น้ำอันไหนครับมาวันนี้ขอบคุณเชียมล้วนมากเลยให้ขวัญขวาละความรู้แล้วก็สูตรสร้างอาชีพด้วยจ้ะเรียกได้ว่าอัดแน่นเต็มร้อยอย่าลืมช่องเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรผมบอกเลยว่าต้องตามยังไงก็ต้องตามความรู้สาระนี่ผมจะต้องตามไปนะตอนนี้ผมจะให้อาจารย์เชฟโน้ตเป็นอาจารย์ผมแล้วเป็นคอนซัลท์ด้วยเลยครับผมจะเป็นขอบคุณมากครับแล้วก็รอเมนูใหม่ให้เลยวัตถุดิบจากเชฟโน้ตไปร้านคุกกี้เมาล้านเปอร์เซ็นต์อย่าแผ่วอย่าแผ่วไปครับอย่าแผ่วไอ้ต้องหมดแก้เลยนะจะไม่กลัวไม่กลัวไม่ว่าทำไมแก้กูเล็กทำไมแก้กูใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยไปไหนครับไปครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วพี่เชฟนั่งนี่เลยเอาพี่มาบอกเลยเก็บชื่นใจจริงๆพี่โยโทษทีฝากน้องไม่ได้ทางนู้นเดี๋ยวให้น้องฝากกดไลค์กดแชร์สักครั้งนะครับเจอคลิปหน้าครับ